ขออนุญาตฝากไปทางคุณธนากรนะเผื่อว่าได้จะได้ช่วยเหลือกันยังไงได้เพราะว่าเนี่ยเห็นมีบริษัทประกันเนี่ยออกมาประกาศยกเลิกประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบเลยนะคปภ.เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่ทำตรงนี้สักเท่าไหร่ฝากรบกวนเรื่องนี้เป็นกันบ้านไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะคนทำประกันนี่ก็เยอะยินดีครับยินดีครับผมก็จะเมื่อเช้าผมร่วมประชุมสบค.กับท่านนายกมานะครับก็ในไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีเพื่อนส่งมาเยอะแยะเลยซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าโดยความเห็นส่วนตัวผมว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนหมดเขาก็ทำประกันภัยนะครับแล้วคุณมายกเลิกแบบนี้ผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะตรงนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางคปภ.ก็จะต้องเข้าไปดูนะฮะนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีส่วนหนึ่งที่มีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการช่วยเหลือยามวิกฤตเนี่ยผมเห็นบริษัทประกันภัยบางแห่งเนี่ยได้ออกมายืนยันเลยนะครับว่ายินดีเช่นของคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยต้องขอชื่นชมนะเมืองไทยประกันภัยผมเห็นในตามโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาออกมาเลยคือผมว่าวันนี้มันทุกคนได้รับความเดือดร้อนหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนก็จะต้องดูแลซึ่งกันและกันร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้เหมือนที่ท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าคือวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าในบางมุมเนี่ยการแก้ปัญหาโควิด-19 เนี่ยมันเกิดปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าท่านนายกเองเนี่ยก็สั่งการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าที่จะการพูดกันไปพูดกันมาแล้วเดี๋ยวต่อว่ากันผมคิดว่าการต่อว่ากันไปมาแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากที่จะตอบโต้กับทางฝ่ายค้านอะไรนะครับเพราะผมคิดว่าตรงนี้พี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์และมันไม่ใช่เวลาของการเมืองมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เราจะต้องมาคือวันนี้ผมว่าความสามัคคีของคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแม้ว่าคือทั่วโลกก็เจอเรื่องโควิด-19 นะครับแต่ว่ารัฐบาลเองผมเชื่อว่าท่านนายกเองก็นอนไม่หลับนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เสียชีวิตพี่น้องประชาชนได้ป่วยได้ถูกการแพร่ระบาดมาผมคิดว่าตรงนี้ทุกฝ่ายก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เราน่าจะลดในเรื่องของเฟคนิวเยอะๆนะครับผมดูในทุกวันนี้นั่งดูสื่อทุกวันเนี่ยขอโทษนะมันจะประจาดจะจริงอยู่แล้วงงไม่รู้อะไรจริงไม่จริงข่าวเยอะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแล้วก็ผมก็ต้องมาชี้แจงในที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยก็เสพสื่อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าท่านจะรู้ความจริงเนี่ยมันก็เครียดแล้วนะผมเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยพยายามเร่งในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีนหรือการรักษาหรือการจัดหาเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงการเยียวยาที่ท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์ดูแลอยู่ก็พยายามเต็มที่นะท่านนายกพยายามที่ทำคู่กันไปนะอย่างการเปิดสมุยแซนด์บ็อกซ์หรือการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่แล้วพอเกิดการแพร่ระบาดเราก็ไปมองว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มันล้มเหลวหรือเปล่าทั้งที่มันไม่ได้ล้มเหลวเลยวันนี้คุณไปถามพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 5,000 คนเนี่ยตอนนี้นะฮะบรรยากาศก็ดีเพราะฉะนั้นคือการเยียวยาการรักษาก็ว่าไปแต่ว่าการที่จะทยอยเปิดประเทศ120วันในการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องทำไปนะครับเราจะรอให้จนถึงอย่างนั้นผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับ